ก็สรุปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้สรุปเรื่อยๆเพราะวิบากกรรมกำลังปรากฏกันทุกรูปนามช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงรุ่มร้อนของเรื่องของแรงวิบากกรรมนะจะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็แล้วแต่ที่ปรากฏต้องผ่านให้เร็วทะลุทะลวงแบบไม่เกี่ยวกับไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ใช่ตรงอะไรอยู่แล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับตรงที่มีกรรมหรือไม่มีกรรมมีเวรหรือไม่มีเวรนะไม่ถอยตรงจิตถ้ามันยังตรงจิตก็ตรงวิบากตรงกายก็ตรงวิบากไม่ตรงอะไรอยู่แล้วก็ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วที่จะเป็นอะไรในอะไรมันไม่ใช่อะไรในวิบากไม่ใช่อะไรในอะไรไปเองถ้ามันได้สมบทสรุปอยู่แล้วที่ไม่ใช่ตรงว่างหรือไม่ว่างไม่ใช่ตรงที่ไหม้หรือไม่ไหม้เนี่ยไม่เกี่ยวกับไหม้หรือไม่ไหม้ไปเรื่อยๆได้บทสรุปหน่อยแล้วมันจะไม่ทนยากกับการที่จะโปรดสัตว์ร่วมกับองค์มหาบารมีโปรดสัตว์กับร่วมกับพระองค์มหาบารมีในพระองค์ใดเนาะเคยเพิกเฉยกับอรหันต์ในพระองค์ใดในพุทธันดรใดก็แล้วแต่แม้เราจะสรุปจบตามพุทธะพระองค์นี้แล้วแต่เวลาใช้อนุภาพในการอุปโลกโปรดสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะอุปโลกเชื่อมโยงกับอรหันต์ในยุคพุทธันดรอื่นๆได้เลยเพราะเราเคยเพิกเฉยวันเฉยไว้ดังนั้นก็ต้องขอขมากรรมในส่วนนี้ด้วยสิ่งใดที่ได้เคยปฏิเสธเพิกเฉยต่ออรหันต์เจ้าในยุคหนึ่งพุทธันดรใดก็ตามอย่างเงี้ยบางทีก็เพิกเฉยไว้นะมันก็บารมีก็ไม่อาจจะสมังคีเขาเรียกว่าอนุภาพไม่อาจจะเชื่อมโยงสมังคีในการโปรดสัตว์ร่วมกันได้แม้มันจะได้บทสรุปโดยนิพพานอยู่แล้วก็แล้วแต่นะมันจะเป็นนิพพานต่อนิพพานนิพพานต่อนิพพานโดยที่ไม่ต้องไปนิพพานอีกนะมันจะเป็นบทสรุปในการโปรดสัตว์ร่วมกันดังนั้นใครที่ตั้งจิตปณิธานใดๆกับหมู่หนึ่งเราได้สรรพสัตว์ภูมิใดหมู่หนึ่งเราได้ที่เคยปฏิเสธไว้มันก็ไม่อาจจะโปรดเขาได้ตามเต็มกำลังเขาเรียกว่าไม่เต็มที่ดังนั้นก็ต้องประกาศสละยกเลิกเพิกถอนหมดหากตั้งจิตปฏิเสธไว้หรือตั้งจิตที่จะเอาพระองค์หนึ่งพระองค์ใดเนี่ยตั้งจิตเอากับองค์มหาบารมีพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็เกิดการคับแคบในพระองค์นั้นจนบางครั้งก็เป็นเหตุแห่งกรรมที่จะไปปฏิเสธพระองค์อื่นแล้วก็เบียดเบียนต่อพระองค์อื่นนะมันก็เป็นกรรมที่ไม่สามารถที่จะโปรดร่วมกันได้ดังนั้นก็ได้ให้บทสรุปแล้วก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่สิ่งยึดติดเมื่อไม่ยึดติดในธรรมทั้งปวงก็ไม่ยึดติดในแม้แต่ความเป็นพุทธะหรือไม่ใช่พุทธะแม้แต่ความเป็นสาวกภูมิหรือไม่สาวกภูมิจะอรหันต์หรือไม่อรหันต์ก็แล้วแต่ก็ได้บทสรุปที่ว่าไม่ยึดติดอยู่แล้วเหมือนกันไปมันถึงจะเป็นเนื้อหาแห่งการโปรดสัตว์ร่วมกันไปนะงั้นมันจะเป็นภาระไปเรื่อยเลยเขาเรียกสร้างภาระให้แก่สังสารวัฏนั่นเองคือสร้างร่องรอยแห่งกรรมสร้างร่องรอยแห่งกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างแก่สังสารวัฏซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้โปรดสรรพสัตว์หากเกิดการกระทบกระทั่งต่อระหว่างผู้โปรดกับสรรพสัตว์เองก็ต้องน้อมขอขมากรรมดีๆนั่นแหละเขาเรียกว่าปรงอบัติกรรมดีๆเพื่อที่จะไม่มีอะไรที่มาขวางการโปรดสรรพสัตว์ร่วมกันมันจะได้ทำงานร่วมกันโปะเต็มที่นะในการใช้เขาเรียกว่าธรรมฤทธิ์นั่นแหละอนุภาพนั่นแหละใช้อนุภาพในการโปรดสัตว์ร่วมกันไม่ใช่ใช้กายใช้จิตในการโปรดอย่างเดียวมันจะเป็นการกระทบต่อสังสารวัฏอยู่ตลอดเพราะสังสารวัฏเขามีรู้มีดูมีเห็นมีทิฏฐิมีความคิดมีความรู้สึกอยู่แล้วใช้สิ่งเหล่านี้โปรดสัตว์ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องใช้สิ่งที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วคือไม่ใช่ตรงจิตไม่ใช่จิตอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วในการโปรดนะเขาเรียกว่าดำริโปรดล้างดับล้างว่างล้างไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้บทสรุปให้แก่สังสารวัฏไปเรื่อยๆเองสังสารวัฏเขาจะจบตามดับตามสว่างสวยตามไปเองเนาะโอเคอ่ะวันนี้ก็แค่นี้แหละก็สว่างสวยร่วมกันไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะวันนี้ได้กระทำกรรมอันหนึ่งอันใดร่วมกันมาในการทำงานอุปโลกธาตุขันหากเกิดการจริงจังใดๆกระทบกระทั่งต่อกันหรือการล้อเล่นล้อเลียนยังสนุกเฮฮาตามกรรมอนุสัยใดๆเกิดทิฏฐิในจิตในใจเกิดความเศร้าหมองคุณมองในใจก็ตามกรรมทุกประเภทกรรมจะเป็นกรรมทางวาจาทางใจหรือทางกายก็ตามในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัสธรรมรมหรือตาที่กระทบกันแล้วไม่ดับในตานั่นเองเห็นที่ไม่ดับในเห็นเองรู้ที่ไม่ดับในรู้เองจนกลายเป็นกรรมตกค้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกันด้วยเทอญอโหสิอโหสิอาโหสิ